นีหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วคำว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในชีวิตมันคืออะไรกันแน่หนิงเคยคิดมาตลอดว่าคือโปรไฟล์แล้วก็การศึกษาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้หนิงกับพี่ๆทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อเป็นสุดยอดไอดอลในใจหนิงเนี่ยเรามีอะไรแตกต่างกันทุกท่านทราบไหมคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยแน่นอนค่ะการศึกษาเราต่างกันนะคะอายุเราต่างกันแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือพี่ๆทั้ง3ท่านเขามีเครือข่ายแต่หนิงยังไม่มีในตอนนั้นดังนั้นต่อให้หนิงที่มีมันสมองระดับประเทศนักเรียนทุนระดับโลกทุ่มเททำงานแค่ไหนก็ไม่มีทางสู้พี่กิ๊กสาวโรงงานจบม.3ได้แน่นอนยอดปริญญาในแวดวงวิชาการหนิงอาจจะเป็นที่หนึ่งนะคะแต่ปริญญาชีวิตหนิงขอมอบให้พี่ๆทั้ง3คนเรียนจบแบบสมบูรณ์แบบจริงๆทุกท่านคะถ้าเป็นเครือข่ายทำไมต้องแฮปปี้ MPM หนิงอยากจะบอกว่าที่นี่เปรียบเหมือนกับรถเฟอร์รารี่หรือไม่ก็ลัมโบกินี่ที่เครื่องแรงๆที่ทุกท่านไม่จำเป็นที่ต้องเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันระดับโลกเหมือนมิคาเอลชูมาเกอร์ท่านก็สามารถเข้าเส้นชัยได้ทุกๆคนแบบประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแต่จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่ว่าท่านแตะคันเร่งนะคะในช่วงเวลาแต่สตาร์ทรถเนี่ยนะคะเหยียบคันเร่งได้มากพอแค่ไหนแต่สำหรับหนิงนะคะหนิงไม่ใช่คนเครือข่ายมาก่อนที่นี่เป็นที่แรกในชีวิตของหนิง1ปีกับ8เดือนหนิงบอกได้เลยว่าหนิงขี่เฟอร์รารี่คันนี้แล้วประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆจนสามารถเป็นผู้ที่มีรายได้สะสมนะคะประจำปีพ.ศ.2560ติด1ใน10ของบริษัทจนได้รับรางวัลเมื่องานครบรอบ19ปีที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตสิ่งนี้ค่ะเป็นตัวพิสูจน์ทำให้หนิงได้รู้ว่า Shortcut to Success เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการศึกษาหรือโปรไฟล์เลยแต่ Happy MPM คือโจทย์ที่ใช่คือคำตอบที่ถูกต้องที่หนิงอยากจะบอกให้ทุกคนว่าอย่ามองข้ามถ้าเกิดว่าได้เห็นโอกาสนี้แล้วทุกท่านคะภูเขาที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่ภูเขาเอเวอเรสต์แต่เป็นภูเขาในใจเราและกำแพงที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่กำแพงเมืองจีนแต่เป็นกำแพงในใจเราอีกเช่นเดียวกันอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจนะคะทลายภูเขาแล้วก็กำแพงยิ่งใหญ่ในหัวใจเราออกไปแล้วก็เปิดตาเปิดใจมองธุรกิจ Happy MPM ในวันนี้นะคะว่าเป็นธุรกิจที่ใช่แล้วก็มั่นคงและลงมือทำให้เต็มที่แล้วก็นำพาลูกๆหลานๆทุกท่านเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ไม่ต้องให้พวกเขาไปลองผิดลองถูกทำอย่างอื่นให้เสียเวลาชีวิตเพราะเฒ่าแก่ไม่ต้องจำเป็นที่รอต้องแก่ถึงจะเป็นคนรวยได้นะคะรีบรวยตั้งแต่ตอนเด็กๆและชีวิตจะสบายไปตลอดบิลเกตส์นะคะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเคยกล่าวไว้ว่าผมสามารถทำนายอนาคตของทุกท่านได้ในอีก5ปีถ้าทุกท่านบอกว่าฮีโร่ของท่านคือใครสิ่งที่หนิงเสียดายมากๆก็คือว่ามารู้จักสุดยอดฮีโร่ในใจอย่างท่านสุกิตสัตว์เพื่อนพายช้าเกินไปท่านหนิงรู้จักตั้งแต่อายุ15หนิงมีไปเป็นพันล้านแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้อยากจะบอกเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะสั้นๆง่ายๆเพราะว่าเจ้าสัว CP นะคะที่เป็นสุดยอดของนักธุรกิจเครือข่ายที่ขยาย 7-Eleven ทั่วประเทศไทยจนปัจจุบันมีเป็นหมื่นสาขาแซงหน้าอเมริกาอันดับ2ของโลกแล้วก็อีกไม่นานเขาจะต้องการแซงประเทศญี่ปุ่นอันดับ1ของโลกแล้วเขาเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากท่านอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือการสร้างคนภายใต้องค์กรของตัวเองให้เก่งและร่ำรวยที่สุดนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านร่ำรวยและมีกินมีใช้ไปตลอดชาติค่ะนี่แหละคือคำตอบแฮปปี้ MPM ที่หนิงไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วก็ทรัพยากรที่ดีที่สุดนะคะแอสเซทที่ดีที่สุดในโลกก็คือมนุษย์นะคะไม่ใช่ตึกรามบ้าน